เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจวากับเกม Last Day on Earth อีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวช่วงนี้มันจะมีการอัปเดตเข้ามาครับไหนๆก็แวะมาทำและทำซะหน่อยกันละกันนะครับสืบเนื่องจากตอนนี้มีประเด็นดราม่ามากๆจากเด็กเกรียนครับว่าเฮ้ยคุณใช้โปเหรอกากจังโปเหรอนู่นนั่นนี่ไอสัตว์อะไรมาไม่รู้เต็มไปหมดนะครับคือแบบว่าตูจะอธิบายยังไงดีนี่นะฮะคือประเด็นหลักๆเลยนะครับจากที่ผมไปคุยแล้วก็สอบถามมานะครับประเด็นหลักๆเลยคือที่เขาหาว่าเราโปรนะครับคือ1เรามีของเยอะเฮ้ยแค่นี้เองเหรอไม่ใช่มีหลายเหตุผล1เรามีของเยอะมึงโปรแน่นอน2มึงมีกล่องแดงได้ยังไงกล่องแดงครับไม่ได้มึงโปรแน่นอนอันนี้คือ2คำถามแล้วนะ3มึงมีปืนเยอะได้ยังไงมึงโปรแน่นอนเออมึงมีปืนเยอะได้ยังไงมึงโปรแน่นอนคนธรรมดาไม่มีทางมีเยอะขนาดนี้หรอกนี่แหละครับ3ประเด็นนี้หลักๆเลยที่คนอื่นหาว่าเราโปรนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะฮะแล้ว3ข้อนี้เนี่ยนะครับคนไม่โปรทำได้ยังไงเอออันนี้เป็นชื่อคลิปเลยว่าเล่นยังไงให้คนอื่นหรือเด็กเกียนคิดว่าเราโปรเออเป็นไงฟังดูชื่อคลิปเท่ไหม ฟังดูชื่อคลิปเท่ใช่ไหมครับ1ทำไมถึงมีของเยอะคือต้องเข้าใจนิดนึงเกมนี้มันเปิดมาจะ3เดือนแล้วนะครับเปิดตั้งแต่ราวสิ้นเดือนพฤษภานี่ก็วันแม่แล้วผมอัดคลิปนี้วันแม่12สิงหาเผื่อเด็กแม่ไม่รู้อีก12สิงหาวันแม่อะเนี่ยมันเปิดมาจะ3เดือนแล้วคือถ้าคนที่มีของเยอะก็คือคนที่เล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดอะมีของเยอะแน่นอนนะครับของไม่เยอะมีแสดงว่าไม่ได้เล่นเท่านั้นเองคือถ้าเล่นทุกวันเกือบ3เดือนของมันไม่เยอะอะมันเป็นไปไม่ได้เออมีเป็นไปไม่ได้ทางเดียวคือมึงไม่ได้เล่นเท่านั้นเองเอออาจจะมีหลุดหยาบนิดนึงนะพอดีโดนคนอื่นหยาบมาเยอะนะครับขอโทษด้วยนะฮะประเด็นที่2กล่องนี้มาจากไหนกล่องนี้มีอัปเดตมาตั้งแต่ 1.4.2 นะครับดรอปจากบอทคาบอทอ่ะมันจะมีโอกาสได้มาเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งมันไม่ได้ดรอปแค่กล่องนี้กล่องเดียวมันมีเยอะนะฮะมีกล่องแดงเอ่ยมีรางเนี่ยเลี้ยงม้ามันก็ดรอปแต่อันนี้คาบได้ไงเลยไม่มีประเด็นนะที่มีประเด็นเด็กเกียนคืออันนี้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มาเล่นตอนนั้นก็ได้หรืออาจจะยังไม่เคยไปป่าแดงหรืออะไรก็แล้วแต่เลยไม่รู้ว่ามันดรอปตั้งแต่ 1.4.2 แล้วนะครับแล้วก็มีคนอ่ะได้กล่องนี้ก่อนผมอีกเขาก็มาบอกเนี่ยพี่รู้ยังกล่องนี้ดรอปแล้วเออนะครับนั่นแหละแล้วคำถามคือแล้วรู้ได้ยังไง1 GM เขาประกาศตลอดว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างปีกย่อยละเอียดยิบ2ผมแปลให้จากภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาไทยแปลให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูคลิปใต้คลิปก็ได้มีเขียนบอกอยู่ทุกอันนั่นแหละผมแปลให้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับมีตั้งแต่1.2อ่ะขึ้นมายัน 1.5.3 เลยแปลให้หมดแล้วนะครับอ้างว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไม่ได้นะอันนี้เรียกว่าไม่อ่านดีกว่านะครับเลยไม่รู้ว่ากล่องนี้มันหามาได้นะครับแล้วก็ข้างๆกล่องนี้ยังไม่มีดราม่าถ้ามีเดี๋ยวก็คงมีดราม่าอีกกล่องนี้มันเพิ่งขายตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.5 นี่ไง Summer Sale Big Summer Sale นะครับเอออันนี้แหละนะมันเพิ่งมีขายนะครับกล่องนี้นะฮะเออโอเคคำถามคือเติมเงินยังไงเหมือนกันทุกเกมครับซื้ออะไรก็ได้สักอย่างนึงอ่ะสมมุติซื้อนี้ก็แล้วกันซื้อเลยนะครับมันก็จะเด้งบัตรเครดิตขึ้นมาก็ใส่ให้เรียบร้อยเหมือนกันทุกเกมแค่นี้นะครับทุกเกมก็ใช้วิธีนี้หมดนะครับโอเคอ่ะนี่คือประเด็นดราม่าประเด็นที่2นะครับเฮ้ยมึงมีกล่องแดงได้ยังไงมึงโปรแน่นอนคำตอบคือไม่ได้โปรแค่เด็กเกียนเขาไม่รู้เท่านั้นเองว่ามันมีดรอปนะครับแค่นั้นเองจริงๆกลายเป็นคนเล่นธรรมดากลายเป็นโปรเฉยเลยนะครับประเด็นอย่างที่3นะครับแล้วมีของเยอะได้ไงปืนมีเยอะได้ยังไงนะครับปืนเนี่ยมันมีเยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแลกจาก NPC Dealer ได้ไม่อั้นนั่นเองไม่เชื่อไปดูเอพิโซด18ผมทำคลิปไว้ด้วยสอนวิธีการแลกนะครับแต่ก็อย่างที่บอกอะว่ามันมีการอัปเดตตลอดปัจจุบันอะมันแลกได้แค่รอบละ1ครั้งเท่านั้นไม่ได้เหมือนสมัยก่อนอีกแล้วนะครับเออนั่นแหละนั่นคือประเด็นดราม่ามีปืนเยอะมีนู่นนั่นนี่เยอะได้ไงรวมไปถึงเอนจินผ่าด้วยมีเอนจินผ่าเยอะได้ไงโปแน่นอนคำตอบก็คือว่าเอนจินผ่ามันดรอปมาตั้งแต่ 1.0 แล้วยัน 1.5 มันเพิ่งปรับ 1.5 เท่านั้นเองให้หายากลงเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเล่นยังไงให้คนอื่นคิดว่าเราใช้โปจริงๆแล้วก็เล่นแบบธรรมดานี่แหละครับแต่เล่นมาตั้งแต่แรกแล้วเท่านั้นเองกลายเป็นคนใช้โปเฉยเลยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตอบทุกคำถามไหมเดี๋ยวก็คงมีคนที่แบบว่าจ้องจะจับผิดอีกอะเฮ้ยอันนั้นมาได้ไงอันนี้มาได้ไงเป็นไปไม่ได้นู่นนั่นนี่ก็พิมพ์ทิ้งไว้ใต้คลิปก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะได้เอาหลักฐานมาให้ดูนะครับ
เพราะนั้นสุดท้ายนี้นะฮะขอฝากเอาไว้นะครับเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับของคลิปนี้นะครับนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือความจริงนะครับถ้าน้องคิดว่าเฮ้ยพวกนี้เป็นไปไม่ได้นะครับนู่นนั่นนี่เป็นไปไม่ได้ให้จำไว้เลยว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนั่นคือความจริงนั่นเองความจริงที่ว่าไอเนี้ยกล่องแดงเนี่ยมันดรอปมาตั้งแต่ 1.4.2 แล้วความจริงที่ว่าเกมนี้เนี่ยมันเปิดมาตั้ง3เดือนแล้วจะไม่มีของเยอะได้ยังไงความจริงที่ว่าก่อนหน้าเนี่ยดีลเลอร์มันแลกของได้เยอะจะไม่มีปืนเยอะได้อย่างไรพวกนี้คือความจริงทั้งหมดไม่ได้การใช้โปรและก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เด็กหลายๆคนมโนด้วยนะครับโอเคเคลียร์ไหมเล่นยังไงให้ทุกคนอื่นคิดว่าใช้โปรสรุปสั้นๆคือก็เล่นธรรมดาไปเนี่ยแหละครับเดี๋ยวสักวันนึงก็กลายเป็นโปรนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่ใช้โปรแกรมโกงนะเป็นโปรเฟชชั่นอลครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ทันทีกันละกันบ๊ายบาย